สเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n สวัสดีค่ะแปดนาฬิกาหนึ่งนาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว i n n ค่ะ พลังประชารัฐปัดกระแสตกต้องดึงพลเอกประยุทธ์ช่วยหาเสียงยันประชาชนตอบรับดียังตอบไม่ชัดร้อเอร์เซน์ร่วมเวทีหรือไม่ชี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและข้อกฎหมายนายธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกพักพลังประชารัฐเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าส่วนตัวยังไม่สามารถยืนยันแบ แบบร้อยเปอร์เซนต์ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักจะขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงร่วมกับผู้สมัครของพักแต่ทางผู้ใหญ่ประสานงานกันแล้วทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์เพราะต้องคำนึงถึงข้อกฎหมายด้วยและเชื่อว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆนี้และหากไม่ขึ้นเวทีก็จะมีวิธีการอื่นช่วยได้ส่วนที่นักวิชาการแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องให้พลเอกประยุทธ์ขึ้นเวทีเพราะมีความเสี่ยงต่างๆนั้นก็น้อมรับฟัง พร้อมกันนี้น,นายธนกรยังปฏิเสธพักกระแสตกจึงต้องให้พลเอกประยุทธ์มาช่วยหาเสียงเพื่อดึงเรตติ้งและยืนยันพักมีกระแสคะแนนนิยมดีต่อเนื่องจากเรื่องของนโยบายที่ประกาศสารต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการต่างๆของรัฐบาลรวมถึงมีนโยบายอื่นๆอีกด้วยเช่นแปลงโฉนดสปกอมารดานประชารัฐเป็นต้น ตำรวจเผยพบผู้ให้การช่วยเหลือก๊อบโจนจี้รถขนเงิน7.2ล้านแล้ว2รายยันเหตุวิสามันทำตามหน้าที่ สืบเนื่องจากกรณีที่นางสาวสุภัตราเนียวร่างใจอายุ49ปีมารดาข,ของนายทักษนายหรือกอบเนียวร่างใจอายุ27ปีผู้ต้องหาที่ลงมือก่อเหตุใช้อาวุธปืนจี้ชิงทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน7.2ล้านบาทเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2ซึ่งต่อมาภายหลังนายกอบถูกเจ้าหน้าที่วิสามันเมื่อช่วงเช้าวันที่4มีนาคม62บริเวณริมพงหญ้ากลางซอยทวีวัฒนาหนึ่ง แขวงหนองค้างพลูเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครโดยบรรดาของนายก๊อมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุทางตํารวจพยายามปกปิดข้อมูลและสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเนื่องจากลูกชายตนเองไม่มีอาวุธปืนจึงไม่มีทางที่ลูกชายจะต่อสู้ ด้นานพลตตรีอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนคนครบาลได้เปิดเผยกับสำนักข่าว i n เกรณีดังกล่าวว่าทางตำรวจปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและมั่นใจในพยานหลักฐานเนื่องจากในที่จุดเกิดเหตุได้มีเจ้าหน้าที่อายการทหารนิติเวชกองพิสูจน์หลักฐานและฝ่ายปกครองเข้าร่วมตรวจสอบ แต่หากทางญาติติดใจหรือสงสัยเกี่ยวกับคดีก็มีสิทธิ์ที่จะร้องขอความเป็นธรรมได้พจตรีอิทธิพลได้กล่าวเพิ่มเติมในส่วนความคืบหน้าของคดีนี้อีกว่าทางตำรวจได้ทำการสืบสวนเบื้องต้นพบมีผู้ที่เกี่ยวข้องและให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดีนี้2รายซึ่งจะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน กรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนอีสานกลางและตะวันออกรวมกรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในตอนกลางวันไว้ด้วยสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบการเสนอข่าว8นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n